จบลงไปแล้วค่ะกับรายการ The Master 1ในรายการ Triple Crown Ronnie O'Sullivan ฉลองแชมป์สมัยที่8สุดยิ่งใหญ่ค่ะในการเอาชนะ Ali Carter 10ต่อ7เฟรมซึ่ง Ronnie ค่ะโดนนำไปก่อน3ต่อ5เฟรมในเซกชันแรกและเริ่มเซกชัน2โดนนำ6ต่อ3เฟรมก่อนที่จะไล่ตีเสมอได้6ต่อ6เฟรมค่ะและโดนขึ้นนำอีกครั้งในเฟรมที่13เป็น7ต่อ6เฟรมโดยเฮียรอนค่ะกด4เฟรมรวดแซงเอาชนะเมื่อคืนนี้ทำให้ Ronnie O'Sullivan คว้าเงินรางวัลกว่า11ล้านบาทและทำให้แชมป์มาสเตอร์ที่อายุมากที่สุดในวัย48ปีและได้แชมป์น้อยที่สุดในวัย19ปีแชมป์รายการนี้เป็นแชมป์รายการทริปเปิลคราวที่23ของเจ้าตัวอีกด้วยละค่ะและมีโอกาสคว้าแชมป์3รายการทริปเปิลคราวในฤดูกาลเดียวกันโดยก่อนหน้านี้ค่ะรอนนี่เพิ่งได้แชมป์รายการ UK สมัยที่8ไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะทำให้อยู่ในเส้นทางที่จะคว้าแชมป์โลกสมัยที่8อีกด้วยละค่ะส่วนทางด้านรองแชมป์อาลีคาร์เตอร์คว้าเงินรางวัล 4.4 ล้านบาทส่วนรางวัลเบรกสูงสุด147แต้มทำได้2คนแบ่งเงินรางวัลระหว่างติงจุนฮุยและมาร์คอัลเลนเงินรางวัลรวม 6.6 แสนบาทค่ะ